สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนใช้สกิลทุกตัวนะครับน้องแบบไม่จำกัดนะครับน้องเพราะว่าพี่โพสคลิปหนึ่งไปนะครับน้องเราก็มีคนสนใจเยอะมากนะครับน้องอยากใช้สกิลแบบไม่จำกัดเหมือนพี่นะครับน้องเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนแล้วกันนะครับน้องว่าถ้าอยากใช้สกิลแบบไม่จำกัดนะครับน้องต้องมีวิธีไหนบ้างนะครับน้องก็จะประมาณเรื่องครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าได้ทุกสกิลได้ทุกตัวนะครับน้องใช้แบบไม่จำกัดเลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่โพสคลิปไปนะครับเนาะแล้วก็ทิ้งท้ายคำว่านะครับวงน้องก็คือถ้าอยากทำเหมือนพี่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่าจะมาสอนแบบละเอียดเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าทำยังไงถึงจะทำแบบนั้นได้นะครับเนาะแล้วก็ทำยังไงนะครับเนาะจะใช้แบบสกิลแบบไม่จำกัดได้นั่นเองครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะคลิปนี้นะครับใครที่แบบว่าชอบใช้สกิลแบบรัวๆแบบไม่มีคูลดาวน์เลยนะครับวงน้องก็คือห้ามพลาดเลยนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องก็คือคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนาะถ้ามีคนดูเยอะนะครับน้องก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่ามูลค่า300 บาทนะครับน้องถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณ 1,060 เพชรเองนะครับน้องก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับน้องถ้าใครอยากได้ก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องกติกาก็ง่ายนิดเดียวนะครับน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องเพียงเท่านี้นะครับน้องก็มีสิทธิ์ลุ้นเพชรแล้วนะครับน้องก็ถือว่าง่ายมากๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะมาเรามาเข้าการทำสกิลดีกว่านะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าสกิลไม่ใช่การทำบั๊กแต่อย่างได้นะครับวงน้องก็คือก่อนอื่นเลยนะครับเนาะที่เราจะซ้ำแบบนี้ได้นะครับวงน้องก็คือเราต้องมีบัตรสร้างห้องหรือว่าบัตรก่อสร้างเนี่ยนะครับเนาะสกิลที่แบบว่าจะสามารถทำได้นะครับวงน้องก็คือสามารถทำได้ในการสร้างห้องหรือว่าการก่อสร้างห้องแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับเนาะว่าสกิลแบบไม่จำกัดทำยังไงนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเวลาเราอย่าง1-1กับเพื่อนนะครับเนาะใช้สกิลแบบไม่จำกัดนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเกียนมากๆนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นการใช้สกิลแบบไม่จำกัดนะครับน้องหลายๆคนยังทำไม่เป็นนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนนะครับวงน้องก็สามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือขั้นตอนแรกนะครับน้องก่อนที่เราจะทำนะครับวงน้องก็คือให้เราสร้างห้องมาในโหมดคราฟแลนด์นะครับน้องเราก็ให้เราทำการก่อสร้างแบบนี้นะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกนะครับวงน้องว่าขั้นแรกต้องมีบัตรก่อสร้างนะครับน้องเราก็มาก่อสร้างแมปแบบนี้นะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับน้องแล้วให้เรานะครับเนาะจิ้มเข้าไปตรงที่ลูกศรพี่สีอยู่นะครับวงน้องก็คือด้านซ้ายบนนะครับเนาะก็จะเป็นรูปกุญแจแบบนี้นะครับวงน้องให้เราจิ้มเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นการที่แบบว่าเราเข้าไปตั้งค่าทั้งหมดนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถควบคุมได้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็คือขั้นตอนแรกให้เราจิ้มเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะสามารถจิ้มได้เลยนะครับวงน้องเข้ามาก็จะมีแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จิ้มเข้าได้ทุกคนเลยนะครับวงน้องเมื่อจิ้มเข้ามานะครับเนาะจะเจอกับหน้าตาตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะจิ้มเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับวงน้องให้เราจิ้มตรงนี้ต่อนะครับเนาะก็คือจะมี2โหมดให้เราเลือกนะครับวงน้องก็มีโหมดตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือโหมดแรกนะครับเนาะจะเป็นทางด้านของการให้เราตั้งค่าทั้งหมดนะครับเนาะในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกิลนะครับเนาะหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับเนาะจะให้คูลดาวน์กี่วิอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเราสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องก็ให้เรานะครับเนาะจิ้มเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องก็คือถ้าเราจิ้มเข้าไปตรงนี้แล้วนะครับเนาะเราก็จะเห็นตั้งค่าทั้งหมดในเกมเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่อย่าไปจิ้มเข้าโหมดนี้นะครับวงน้องก็คือไม่ใช่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากตั้งค่านะครับเนาะก็จิ้มเข้าตัวแรกได้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็คือใช้สกิลแบบไม่จำกัดได้แน่นอน 100% นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากเกียนเพื่อนนะครับวงน้องก็คือให้ฝั่งเรานะครับเนาะไซด์ได้ฝ่ายเดียวนะครับวงน้องก็คือไซด์ได้แบบฝ่ายเดียวเลยนะครับก็ทำได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเกียนมากๆนะครับเนาะก็คือเมื่อจิ้มเข้ามาจะเจอกับหน้าตาตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือจะจิ้มมาตรงนี้นะครับวงน้องก็เป็นสุดท้ายนะครับเนาะก็คือจะมี3ซอยให้เราเลือกนะครับวงน้องซอยแรกไม่ใช่นะครับเนาะซอยที่2ก็ไม่ใช่นะครับวงน้องแล้วก็จะมาอยู่ซอยที่3นะครับเนาะสามารถจิ้มเข้าซอยที่3ได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับซอยที่3นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าซอยนี้สำคัญมากๆนะครับวงน้องก็คือเมื่อจิ้มเข้ามาซอยที่3แล้วนะครับเนาะเราจะเจอกับตั้งค่าทุกอย่าง ของเขาวงน้องที่มีในเกมนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการไซส์สกิลคูลดาวน์นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นฝั่งศัตรูหรือฝั่งเรานะครับเนาะเราสามารถปรับได้ทั้งหมดนะครับวงน้องก็คือฝั่งศัตรูนะครับเนาะปรับให้เขาไซส์ได้ทีเดียวนะครับเนาะแต่ฝั่งเรานะครับปรับให้เราไซส์ได้ตลอดก็ได้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยครับเนาะก็ถือว่ามีความเกรียนนะครับวงน้องในการตั้งค่าตัวนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าไซส์สกิลแบบไม่จำกัดได้แน่นอน 100% นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องก็สามารถไปทำดูกันได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คืออยากลองนะครับเนาะก็สามารถไปทำกันได้ทุกคนแน่นอนนะครับเนาะสำหรับการที่แบบว่าไซส์สกิลแบบไม่จำกัดเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสูตรนี้นะครับเนาะเอาไปเกียร์เพื่อนๆได้เลยใครที่แบบว่าอยากสร้างห้องนะครับเนาะเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าอยากสร้างห้องเล่นกับคนอื่นนะครับวงน้องก็สามารถนำไปเกียร์กันได้นะครับเนาะในสูตรนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสูตรจริงๆนะครับวงน้องก็คือไซส์สกิลแบบไม่จำกัดเลยนะครับเนาะแบบว่าอยากลองสกิลกับเพื่อนแบบไม่จำกัดนะครับเนาะก็สามารถทำได้นะครับวงน้องเราก็เมื่อเราจิ้มเข้ามานะครับเนาะจะเจอกับหน้าตั้งค่าแบบนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะในส่วนตรงนี้นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสำคัญมากๆเลยนะครับวงน้องก็คือให้ปิดตามพี่เลยนะครับเนาะถ้าอยากได้สกิลแบบไม่จำกัดนะครับวงน้องก็คือให้ทุกคนนะครับเนาะปิดตามพี่ทุกอย่างเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าใครที่แบบว่าอยากได้สกิลที่แบบว่าไม่จำกัดนะครับเนาะอย่าปิดนะครับวงน้องสิ่งที่พี่ไม่ได้ปิดนะครับเนาะก็คือปิดตามพี่เลยนะครับวงน้องก็จะมีเยอะแยะนะครับวงน้องก็คือตามนี้นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็มีสกิลเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็มี A1412 นะครับวงน้องไม่ใช่นะครับเนาะก็คือ A124 นะครับเนาะแล้วก็จะมี A หลอกตัวละคร K นะครับวงน้องก็คือจะมีชื่อตัวละครทุกตัวนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถปิดได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คือสังเกตว่านะครับเนาะว่าเพื่อนเราเล่นตัวอะไรนะครับวงน้องก็สามารถปิดสกิลศัตรูได้หรือว่าไม่ปิดก็ได้นะครับเนาะแต่ปิดของเรานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเราจะใช้ได้ฝ่ายเดียวนะครับเนาะแล้วก็แบบไม่จำกัดด้วยนะครับวงน้องเพราะว่าไม่มีคูลดาวน์เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะอยากได้นะครับวงน้องก็คือปิดตามพี่นะครับเนาะหรือว่าสังเกตนะครับคู่ต่อสู้ของเรานะครับเนาะว่าเขาเล่นตัวละครตัวอะไรเนี่ยนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนใดนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าปิดอะไรนะครับวงน้องแต่ถ้าไม่อยากรู้นะครับเนาะก็คือปิดได้ทุกตัวเลยนะครับวงน้องก็คือปิดไปทุกตัวเลยนะครับเนาะฝั่งศัตรูก็ใช้ได้ฝั่งเราก็ใช้ได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ปิดไปแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็สามารถปิดได้ทุกตัวแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับวงน้องแล้วก็เมื่อเรากดสร้างมานะครับเนาะเราก็จะได้แบบนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือได้สกิลแบบไม่จำกัดแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับจะไซส์เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยครับเนาะสามารถไซส์ได้นะครับเนาะเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งก็ได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ได้ทุกตัวด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ได้ทั้งมังกี้นะครับวงน้องหรือว่าลีนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของหมอคงนะครับเนาะที่แบบว่าไซส์ได้นะครับเนาะที่แบบว่าไม่จำกัดเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะกดยิงแล้วก็ไซส์ต่อแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าโกงมากๆนะครับเนาะแล้วก็เกียร์มากๆด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องหรือว่าอยากเล่นนะครับเนาะเอาไปเกียร์เพื่อนๆนะครับวงน้องสูตรนี้ไซส์ได้แน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสูตรนี้นะครับเนาะหลายๆคนนะครับก็ไม่ได้ทำนะครับวงน้องก็คือยังไม่รู้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากใช้สกิลแบบไม่จำกัดนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสูตรนี้พี่มาบอกแล้วนะครับเนาะสามารถไปใช้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเนาะหรือว่าเอาไปเกียร์เพื่อนๆได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการไซส์สกิลแบบไม่จำกัดนะครับเนาะถ้าคนไหนชอบคลิปแนวนี้นะครับวงน้องก็คืออยากให้พี่นะครับเนาะสอนทำอะไรอีกแบบไม่จำกัดนะครับก็บอกกันมาได้เลยนะครับเนาะอันไหนที่พี่พอทำได้เดี๋ยวพี่ก็จะสอนนะครับเนาะเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆพี่ก็มีแจกให้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วเป็น MC คนใหม่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละ1ทีเท่านั้นนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็คืออยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะอยากเอาตังค์ให้พี่นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับวงน้องก็คือถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะกดแชร์คลิปพี่นะครับเนาะไปที่ไหนก็ได้นะครับวงน้องก็คือแชร์ไปในเฟซตัวเองก็ได้นะครับเนาะหรือว่าแชร์ไปในทวิตก็ได้นะครับวงน้องก็แชร์ได้เต็มที่เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับคลิปพี่นะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากได้เพจจากพี่ก็อย่าลืมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเม มนต์กันด้วยละกันนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆพี่ก็มีแจกให้ทุกอย่างเลยนะครับเนาะที่แบบว่าพอแจกให้ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องบ๊ายบาย